ครับตอนนี้เราจะมาสาธิตในการเอามะพร้าวใส่ถุงเพราะตอนนี้คนกำลังติดตามผลงานก็ติดตามกันมานานแล้วล่ะบางคนก็หาข้อมูลไม่เจอนะครับตอนนี้เราจะเติมข้อมูลให้ใหม่ๆวิธีการทำมะพร้าวนะครับเราก็จะมีการดูมะพร้าวนะครับการคัดมะพร้าวเพราะนั้นอย่างเช่นมะพร้าวถ้าเราปลูกไม่ควรนะครับถ้าเราจะปลูกการตลาดจริงๆลูกจะต้องขนาดนี้ถือว่าเล็กสุดแล้วต้องลูกโตกว่านี้เพราะถ้าหากว่าลูกเล็กกว่านี้เมื่อไหร่การนับมะพร้าวจาก2ลูกเป็น1ลูกนะครับส่วนอันนี้ที่เราให้ดูว่าลูกเล็กๆถ้าเราจะปลูกเอาไว้กินไม่ได้การตลาดลูกเล็กข้อดีก็คือให้เราดูลักษณะถ้าลูกเล็กๆแล้วเบี้ยวมาแทบทุกทางเลยแสดงว่าสายพันธุ์เนี้ยมันดกมันดกแล้วลูกมันเบียดมันจึงเบี้ยวนะครับตอนนั้นเราให้ดูว่าอันเนี้ยมูมนะครับอันนี้น่าจะเป็นมะพร้าวพวงร้อยถ้าเราปลูกเล่นปลูกไว้กินเองเล็กๆอย่างเงี้ยจะสวยนะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะปลูกการตลาดจะต้องปลูกให้ลูกอย่างน้อยประมาณนี้หรือโตกว่านี้นะครับโตกว่านี้เพราะฉะนั้นวิธีการปลูกถ้าหากว่าเราจะไปเห็นต้นมะพร้าวทั่วไปเนี่ยถ้าหากว่าปลูกตรงๆอย่างเงี้ย1ลูกอาจจะดีดไม่ออกก็คือรากมันจะไปคุมกะลาแล้วดีดไม่ออกแต่ถ้าเราปลูกเอียงมะพร้าวส่วนใหญ่แล้วในวิธีการปลูกเนี่ยส่วนมากแล้วถ้าเราไปเจอมะพร้าวที่ต้นมันเอียงลงคลองเอียงลงคันคูโคนจะใหญ่แต่ถ้าปลูกตั้งตรงๆโคนจะเล็กเพราะมันเป็นการดึงตัวของมันเพราะนั้นสิ่งที่เราสอนทุกวันนี้เราก็จะใช้วิธีการปลูกในถุงปลูกเอียงพอปลูกเอียงแล้วถามว่ามันมีผลไหมมันมีผลเพียง 50% แต่สิ่งที่เกิน 50% ก็คือเราเลี้ยงในถุงประมาณสัก4เดือน5เดือนต้นจะใหญ่แล้วใบเนี่ยจะสูงท่วมหัวเราเลยรับประกันได้แต่ถ้าเราเอาไปลงดินเลยโดยเฉพาะวิธีการลงดินบางคนไปกบมิตรเลยถ้ากบมิตรมะพร้าวจะไม่โตเหตุผลที่ไม่โตเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยไม่ต้องรดน้ำมันก็งอกเพราะอยู่บนต้นมันยังงอกเลยครับขอให้มันได้โดนแดดเพราะแดดจะไปสังเคราะห์เปลือกทำให้เกิดปฏิกิริยาอบอุ่นแล้วมันจะเกิดตางอกขึ้นมาเองโดยธรรมชาติแต่การเกิดตางอกส่วนใหญ่แล้วมันจะไปงอกตรงหัวจุกนะครับจะไปงอกตรงหัวจุกเพราะนั้นถ้าหากว่างอกตรงหัวจุกเนี่ยคนจะไม่นิยมปลูกเพราะเขาจึงปาดเพื่อให้มันออกได้ข้างๆเวลาโตแล้วมันจะได้ถีบลูกออกแต่ถ้ามันตรงจุกลูกมันตั้งรากมันจะคุมกะลาเพราะฉะนั้นในต้นมันจะเลยเป็นโพรงนะครับเป็นโพรงเพราะนั้นวิธีการปลูกส่วนมากคนก็ถามว่าแล้ววัสดุใส่ถุงเราใช้วัสดุอะไรหลักการง่ายๆคือ1ปุ๋ยหมักของเรานะครับปุ๋ยหมักที่เราทำเป็นปุ๋ยสูตรเสมอแล้วเราก็นำขี้เถ้าแกบใส่1ต่อ1ถามว่าถ้าเราใส่ขี้เถ้าแกบแล้วมันจะไม่มีโพแทสเซียมเหรอแล้วต้นมันจะไม่เหลืองเหรอเพราะในปุ๋ยของเราเนี่ยมันมีทั้งไนโตรเจนทั้งฟอสฟอรัสทั้งโพแทสเซียมแต่ถ้าเราผสมกับดินไนโตรเจนฟอสฟอรัสก็อาจจะจางลงไปแต่ถ้าตราบใดที่เราใส่ถุงเราผสมกับขี้เถ้าแกบก็ได้เราเรียกวัสดุตั้งต้นหรือจะใส่กับขุยมะพร้าวก็ได้หรือจะใส่กับไอเห็ดก้อนเห็ดที่มีขี้เลื่อยก็ได้แต่ต้องปุ๋ยเรา1ส่วนเพราะปุ๋ยเราจะมีไนโตรเจนสูงเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่ถุงเต็มแล้วเนี่ยเรารดน้ำอย่างเดียวรับรองได้มะพร้าว4เดือนนี่สูงท่วมหัวเราแน่นอนเวลาเราไปปลูกพอเรามันโตแล้วไปปลูกก็ให้เอ็นอีกเที่ยวนึงวันนี้ขั้นตอนตรงนี้เราก็จะวิธีการก็คือเราจะมีการใส่ถุงให้ดูก่อนนะครับว่าวิธีการใส่ถุงที่ถูกต้องใส่อย่างไรนะครับเราก็ใช้2กองนี้ผสมกันการปลูกในถุงถ้าเกิดว่าเราปลูกมากๆในอัตรามะพร้าวเนี่ยร้อยละ10ไม่ตายก็ไม่โตจะมีร้อยละ10ต้นถ้าเราใส่ถุงเราจะปลูก100ต้นซื้อมาสัก110 120ต้นเพื่ออะไรเพื่อคัดเอาต้นที่ไม่สวยนี่ออกเวลาเราไปปลูกแล้วมันจะเสมอถ้าเรานำแบบนี้ไปปลูกเลยไม่ว่าจะรดน้ำจะทั่วหรือไม่ทั่วไม่รู้หญ้าเยอะแมลงลงสารพัดถ้าเราใส่ถุงเราอาจจะเปลืองค่าอินทรีย์วัตถุ4เดือนแต่ท่านจ้างแรงงานลงไปทำ4เดือนเดือนหนึ่งเท่าไหร่กับอินทรีย์วัตถุที่เรามาใส่ถุงต่างกันเยอะ
เพราะเมื่อเราใส่ถุงแล้วเราสามารถลดน้ำอยู่กับบ้านเราวันเว้นวันวันเว้นวันหรือจะลดทุกวันการดูแลก็ดีกว่ากันแล้วมะพร้าวจะโตเร็วกว่ากันหลายเท่าตัวจากที่ลงดินเลยกับที่เราผสมไปถุงนะครับแล้วผสมไปถุงเราก็เอาอินทรีย์วัตถุใส่ในถุงเลยแล้วแบบนี้เนี่ยตัดรากกับไม่ตัดรากเนี่ยจริงๆมะพร้าวเนี่ยมาเนี่ยต้องตัดรากอยู่แล้วเหตุผลที่ตัดกับไม่ตัดก็คือส่วนมากแล้วรากมันจะพับถ้ารากพับถ้าเราไม่ตัดมันก็พับอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่เจริญเติบโตเพราะว่ามันถูกหักอยู่แล้วเวลาเราตัดมันจะออกมาเองนี่ครับถ้าลงและตัดทางนี้แล้วมันก็จะออกเห็นไหมครับมันก็จะออกรากอ่อนขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่ามันพับอยู่อย่างเงี้ยรากอ่อนมันก็ไม่ออกนะครับยังไงก็สมควรตัดนะครับสมควรตัดแต่ถ้าจะให้ดีเราเลือกลูกที่รากมันไม่ยาวแค่เริ่มโผล่นี่จะดีกว่าก็แล้วแต่สองกรณีบางครั้งต้นใหญ่ขนาดนี้แล้วยังไม่มีรากออกเลยก็มีครับอันนั้นไม่ควรซื้อเลยครับเพราะว่าถ้าเขากินน้ำในลูกหรือกินเนื้อในลูกเขาหมดรากเขาไม่สามารถออกมากินข้างนอกได้ต้นนี้จะเริ่มเหี่ยวลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงแต่ถ้าเรามีรากออกมาดีกว่าไม่มีรากรากยาวก็ไม่มีผลเสียแสดงว่าเขาเจริญเติบโตทางรากดีกว่านะครับยังไงก็ควรมีรากดีกว่าเวลาเราใส่ถุงนะครับให้เราเอาด้านก้นเนี่ยนะครับให้ติดปากถุงที่ติดปากถุงเพราะอะไรเพราะส่วนมากแล้วคนเราจะเอาไว้กลางๆถุงถ้ากลางถุงรากที่มันออกส่วนมากมันจะอยู่บริเวณนี้นะครับให้เรานำก้นเนี่ยติดปากถุงตรงนี้เข้าไว้เพราะช่วงนี้จะอยู่กลางถุงนะครับจะอยู่กลางถุงไม่ว่าเราจะวางในถุงหรือจะวางกับดินจริงๆก็ให้อยู่ประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้โดนแสงแดดเพราะรากเขาก็จะอยู่ลงกงข้ามอยู่แล้วไม่มีผลเสียนะครับพอเราปลูกอย่างนี้ประมาณ2อาทิตย์ต้นก็จะตั้งตรงนะครับเดี๋ยวต้นก็จะตั้งตรงเพราะว่าเขาดึงตัวเขากลับแต่สิ่งที่มีผลจริงๆก็คือช่วงที่เขาโตได้ประมาณ4เดือนแล้วเราไปปลูกอีกเที่ยวนึงเราก็ไปเอ็นอีกเที่ยวนึงตรงนั้นแหละมีผลต่อทำให้โคนมันใหญ่เพราะฉะนั้นมะพร้าวที่เอ็นให้เราสังเกตดูว่าถ้ามะพร้าวเอ็นโคนจะใหญ่โคนใหญ่แสดงว่ารากเยอะแต่มะพร้าวตรงโคนเล็กรากก็น้อยรากน้อยกับรากเยอะอันไหนจะหาอาหารมากกว่ากันอันนี้ถ้าเกิดว่าพอเราทำเสร็จแล้วเวลาวางนะครับเวลาวางก็ให้เราวางหันยอดไปตะวันออกให้ได้นะครับแล้วก็วางเรียงต่อกันไปเวลาเรียงไม่ควรนะครับไม่ควรให้ดินเต็มถุงแล้วก็ไม่ควรให้ลึกเกินไปถ้าลึกเกินไปปั๊บเวลารดน้ำถุงนี้ก็จะแบนไปอย่างนี้พอแบนรดน้ำก็ไม่ลงหรอกออกข้างๆถุงหมดนะครับเพราะนั้นจะต้องให้ถุงเนี่ยแข็งตัวด้วยปริมาณประมาณสักนิ้วหนึ่งมันจะได้ช่วยเรื่องของถ่างถุงเข้าไว้นะครับถ่างถุงเข้าไว้ใช้ถุงก็คือ9 × 18นะครับ9 × 18